น้ำสสารแห่งชีวิตสายสัมพันธ์แห่งวัฒนธรรมสายใยแห่งการดำเนินชีวิตทุกๆวันที่เรายังมีชีวิตเราใช้น้ำพึ่งพาน้ำในรูปแบบต่างและเมื่อเราต้องการน้ำก็เดินทางมาหาแต่ในทุกๆหยดของน้ำมันมีเรื่องราวมากมายบรรจุอยู่ภายในนั้นสสารแห่งความอัศจรรย์มันสามารถเปลี่ยนรูปได้หลากหลายไอร้อนหอบเอาน้ำลอยตัวสูงขึ้นค่อยๆมารวมกันจนเป็นเมฆเคลื่อนที่ไปโดยลมฤดูแล้งรอคอยการเดินทางมาของเมฆฝนสายธารเมฆเคลื่อนที่ไปไม่ต่างกับสายน้ำสายหมอกนำความชุ่มชื้นสู่พืชพันธุ์บนเขาสูงไอน้ำจากทั่วสารทิศเข้ามารวมตัวกันจนเป็นเมฆขนาดมหึมาและสายฝนคืนสายน้ำลงสู่พื้นดินการเดินทางของไอน้ำได้สิ้นสุดลงห่างไกลจากที่ที่มันจากมาหลังฤดูฝนบึงบอระเพ็ดทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมสัตว์นานาชนิดและเป็นที่แวะพักของเหล่านกน้ำที่หนีหนาวมาจากทางตอนเหนือของโลกความอุดมสมบูรณ์ของบึงบอระเพ็ดทำให้ที่นี่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาหลายชนิดใช้ที่นี่เป็นบ้านถาวรนกกระสาแดงนกกระทุงนกกาบบัวรวมทั้งนกอีแจวราชินีแห่งนกน้ำในช่วงฤดูผสมพันธุ์มันจะมีชุดขนสีสันสวยงามหางยาวและขนท้ายทอยเป็นสีทองพฤติกรรมการทำรังของมันกลับตลบัดกับนกอื่นๆตัวเมียผสมพันธุ์กับตัวผู้ได้หลายตัวและในฤดูกาลหนึ่งมันอาจผสมพันธุ์กับตัวผู้ถึง4ตัว
เมื่อผสมพันธุ์เสร็จตัวเมียจะวางไข่และเดินจากไปปล่อยหน้าที่ฟักไข่และเลี้ยงลูกให้เป็นของตัวผู้ป่าพื้นที่ที่เก็บกักความชุ่มฉ่ำของฝนเอาไว้น้ำจำนวนมหาศาลตกลงที่นี่และป่าดูดซับน้ำนั้นเอาไว้แล้วค่อยๆปลดปล่อยออกมาจากสายธารเล็กๆไหลมารวมตัวกันและสายน้ำได้เริ่มออกเดินทางนอกจากจะส่งผ่านความชุ่มชื้นแล้วมันยังกัดเซาะภูเขาและเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดถ้ำเพดานถ้ำที่ถล่มลงมาเปิดโอกาสให้น้ำและแสงสว่างส่องลงมาถึงในอาณาเขตที่มีแสงพืชก็สามารถเติบโตได้แต่ภายในถ้ำแสงค่อยๆหายไปน้ำฝนละลายเอาสารต่างๆไหลซึมมาตามรอยแตกของชั้นหินหยดน้ำที่มีหินปูนละลายอยู่ได้ก่อรูปร่างขึ้นอย่างเงียบๆภายใต้การเฝ้ามองของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำรุ่นแล้วรุ่นเล่าแม้ในที่ที่มืดมิดถ้ามีน้ำที่นั่นก็ยังมีชีวิตปลาคอถ้ำอยู่ในสภาพแสงที่เกือบมืดสนิทการรับรู้ผ่านดวงตาไม่มีความจำเป็นตาที่หดเล็กลงเป็นร่องรอยของการวิวัฒนาการเมื่อต้องอยู่ในที่มืดและสายน้ำในถ้ำที่แสงไม่สามารถเดินทางไปถึงมีสิ่งหนึ่งที่วิวัฒนาการไปไกลกว่านั้นอีกปลาจิ้งจกถ้ำปลาพิเศษที่ไม่พบที่ใดในโลกนอกจากประเทศไทยผิวหนังของมันใสจนเห็นกล้ามเนื้อและที่สำคัญมันไม่มีดวงตาคลีบขนาดใหญ่และมีตะขอเล็กๆอยู่ใต้คลีบอวัยวะสำคัญที่ใช้ปีนป่ายก้อนหินเพื่อไปดักรออาหารที่ไหลมาตามกระแสน้ำสายน้ำจากหลากหลายที่ไหลมาบรรจบกันการเดินทางของสายน้ำมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการเดินทางที่ไม่ยอมให้สิ่งใดขวางกั้นไม่ว่าจะเป็นแก่งหินหรือหน้าผาที่นี่มันได้เปิดเผยความยิ่งใหญ่และสร้างความงดงามตระการตาพลังของสายน้ำยิ่งใหญ่เกินกว่าจะมีสิ่งใดต้านทานไว้ได้
สิ่งมีชีวิตนอบน้อมและปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสน้ำปลาหลายชนิดรอกินอาหารที่ไหลมาพร้อมกับน้ำแต่ปลาเสือพ่นน้ำมันกลับเลือกกินอาหารที่อยู่เหนือน้ำขึ้นไปมันเป็นนักแม่นปืนอาจจะพลาดไปบ้างแต่กระสุนน้ำมีอยู่ไม่จำกัดการเดินทางของสายน้ำยังก่อกำเนิดระบบนิเวศเล็กๆขึ้นสองฝั่งแมลงปอผสมพันธุ์เนื้อลำน้ำแต่พวกมันจะวางไข่และปล่อยให้ตัวอ่อนเติบโตใต้ลำน้ำตัวอ่อนของแมลงปอเป็นนักล่ามันกินทุกอย่างแม้แต่พวกเดียวกันเองเมื่อถึงเวลามันจะเดินขึ้นจากน้ำการลอกคราบครั้งสุดท้ายได้เกิดขึ้นและแมลงหลากสีนี้ก็ได้เริ่มออกบินดวงตาขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยช่องตามากกว่า 30,000 ช่องปีก2คู่เคลื่อนที่เป็นอิสระต่อกันทำให้มันสามารถบินได้อย่างปราดเปรียวแมลงปอใช้ความสามารถในการบินโฉบจับเหยื่อกลางอากาศเหยี่ยวแมลงปอขาแดงมันเกิดมาเพื่อเป็นนักล่าแมลงโดยเฉพาะเดินทางจากภูเขาสูงลงสู่พื้นที่ราบและไม่ว่าน้ำจะมีปริมาณเท่าใดก็มีความสำคัญต่อชีวิตลำห้วยซึ่งเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสัตว์ให้เข้ามาใช้ประโยชน์ครอบครัวเสือโคร่งหมูป่าเหยี่ยวนกขุนแผนใช้น้ำเพื่อคลายร้อนบัวแดงแวะกินน้ำควายป่าดูจะขี้ร้อนที่สุดพวกมันหากินไม่ไกลจากแหล่งน้ำนาคสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นยอดนักว่ายน้ำเพราะทั้งระหว่างนิ้วมือและนิ้วตีนของมันมีพังผืดติดอยู่ช่วยให้พุ้ยน้ำได้ดีพวกมันอาศัยอยู่รวมกันเป็นครอบครัวกินปลาเป็นอาหารหลักและพวกมันก็จะช่วยกันต้อนปลา
พิ่มประสิทธิภาพในการล่าได้มากทีเดียวแต่กับบรรดานกยางมันไม่ต้องใช้กลยุทธ์มากมายแค่ใช้สายตาและความไวสัตว์แต่ละชนิดมีวิธีหาอาหารแตกต่างกันออกไปเหี้ยใช้ลิ้นแตะผิวน้ำเพื่อดมหากลิ่นซากและความตายก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่เคียงคู่สายน้ำตลอดมาวัฏฏะแห่งการเวียนว่ายดำเนินไปตลอดเวลาและวันนี้บึงบรเพชรกำลังต้อนรับสมาชิกใหม่หลังจากผ่านไปเกือบ1เดือนไข่ของนกอีแจวทยอยฟักเป็นตัวและลูกนกตัวสุดท้ายของรังกำลังจะออกมาดูโลกพ่อนกรีบคาบเปลือกไข่ไปทิ้งไกลๆเพื่อไม่ให้นักล่าได้กลิ่นฤดูการเลี้ยงลูกเริ่มต้นขึ้นลูกนกอีแจวเมื่อออกจากไข่ก็สามารถเดินตามพ่อไปหากินได้เลยน้องสุดท้องดูจะอ่อนแอที่สุดพ่อนกรีบเข้ามาดูแต่มันไม่ได้เข้าไปช่วยลูกนกต้องใช้กำลังของตัวเองฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้ใต้ปีกของพ่อพร้อมที่จะให้ไออุ่นลูกๆเสมอและสายน้ำก็นำตะกอนดินแร่ธาตุลงสู่พื้นราบป่าชายเลนขึ้นอยู่ที่รอยต่อระหว่างน้ำจืดและน้ำเค็มต้นไม้สร้างรากขึ้นมาค้ำยันลำต้นสร้างฝักที่สามารถขึ้นได้เลยเมื่อตกลงสู่พื้นป่าชายเลนนี้ก็ยังเป็นแนวป้องกันลมและคลื่นได้อีกด้วยพื้นที่ที่มีกระแสน้ำขึ้นน้ำลงตลอดทั้งวันทำให้พืชและสัตว์ต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อดำรงชีวิตอยู่ที่นี่ปูก้ามดาบรอเวลาน้ำลงเพื่อออกมาหากินตามเดิมไม่เพียงปูที่มาอาศัยความสมบูรณ์ของดินเลนแต่มีปลาบางชนิดขึ้นมาอาศัยหากินบนนี้ด้วยมันคือปลาตีนมันวิวัฒนาการจนมีตาอยู่ด้านบนของหัวเ
พื่อให้มองเห็นได้ดีเมื่อโผล่พ้นน้ำคลีบอกที่แข็งแรงจนสามารถผลักตัวให้ไปข้างหน้าได้ราวกับว่ามันมีเท้าจริงๆป่าชายเลนที่เต็มไปด้วยยุงถ้ามันอยากอยู่อย่างสบายๆคงต้องวิวัฒนาการมือขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างน้ำเค็มครองพื้นที่3ใน4ของโลกและนกนางนวลฝูงนี้กำลังมองหาอะไรบางอย่างวานบรูด้าลำตัวของมันยาวกว่าช้าง3เท่าและหนักกว่าถึง4เท่าแต่มันกลับกินสัตว์น้ำขนาดเล็กอย่างแพลงก์ตอนและปลาขนาดเล็กเป็นอาหารฝูงนกนางนวลรอคอยจังหวะที่หวานขึ้นมาฮุบเหยื่อและเข้าไปขอแบ่งเศษเหลือจากหวานบ้างตลอดการเดินทางอันยาวไกลของสายน้ำได้บอกเล่าเรื่องราวของการดำรงอยู่และกำเนิดของชีวิตชีวิตที่วิวัฒนาการมาเพื่อดำเนินไปตามวิธีของสายน้ำน้ำที่ช้างเคยลงเล่นที่สัตว์ป่าได้ใช้ประโยชน์ค่อยๆเดินทางลงสู่ที่ราบลุ่มมนุษย์เริ่มสร้างอารยธรรมขึ้นเหนือพื้นที่นี้ประเทศที่มีน้ำมากมายและได้มันมาอย่างง่ายๆจนทำให้เราหลงลืมที่มาของมันหลงลืมเรื่องราวระหว่างการเดินทางของมันก่อนที่มันจะถูกส่งเข้าสู่ระบบประปาเราอาจลืมไปว่าเพียงแค่เราดื่มน้ำเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของสายน้ำ